สวัสดีค่ะจักรวาลโทค่ายมิวสิกนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเอฟเฟกต์นะคะเอฟเฟกต์ไมค์เอฟเฟกต์เสียงร้องเอฟเฟกต์เอาไว้แต่งเสียงคู่เสียงร้องให้หวานไพเราะกังวานเหมือนที่เรากำลังได้ยินตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับกลุ่มเอฟเฟกต์ยี่ห้อซูมทั้งหมดซูมเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็น Made in Japan ค่ะผลิตที่ญี่ปุ่นงานจากญี่ปุ่นแท้ๆกันเลยนะคะที่ร้านนำเข้ามาโดยตรงราคาของแต่ละรุ่นที่เรากำลังเห็นอยู่ขณะนี้เช็คที่ใต้คลิปอันนี้นะคะในช่องรายละเอียดเราจะใส่ราคาไว้ให้ซึ่งราคาเบาๆกันเลยค่ะใครที่กำลังมองหาเอฟเฟกต์แต่งเสียงร้องให้หวานกังวานใสๆกันนะคะอย่าลืมเลยค่ะเอฟเฟกต์ซูมเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ราคาไม่แพงและให้คุณภาพเสียงที่ดีใช้งานง่ายๆดูราคากันที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปนะคะสำหรับตอนนี้เราก็อยู่กับซูมนะคะตัวนี้เราไล่จากข้างล่างขึ้นมาแล้วกันเพราะตอนนี้เราเสียงที่เราได้ยินตอนนี้นะคะคือจากซูมรุ่นนะคะ RFX 2000ค่ะคือตัวล่างสุดเลยนะคะเราจะเห็นว่ามีแท่งสัญญาณไฟขึ้นมาแบบนี้อยู่เราต่อตัวล่างตัวเดียวนะที่เป็นเสียงเพราะว่าเราคงต่อให้ฟังทุกตัวไม่ได้แต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดการใช้งานแนวเสียงหรืออื่นๆที่สเปคเครื่องอะค่ะรบกวนอาจต้องขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ทางร้านเคยทำแยกแต่ละประเภทของเครื่องซึ่งทั้งหมดนี้ที่เราเห็นทางร้านได้ทำรีวิวไว้หมดแล้วนะคะเราไล่กันเลยดีกว่าว่าตอนนี้เรามีซูมรุ่นอะไรไว้ขายกันบ้างนะคะตอนนี้2ตัวนี้นะคะซูมทุกตัวจะเป็นขนาด 1U นะคะก็คือเท่านี้อันนี้ก็จะมีรุ่นนี้ RFX 2000จะมี2ตัวซ้อนกันอยู่นะคะถัดขึ้นมาจะเป็น RFX 1000ค่ะRFX 1000ก็คือรุ่นเล็กของตัว RFX 2000ค่ะถามว่า RFX มีอะไรตระกูลซูมมีข้อดีอีกอย่างนึงซึ่งมีในเฉพาะของยี่ห้อซูมเขาเลยนะคะนั่นก็คือยี่ห้อซูมและรุ่นที่ขึ้นด้วยคำว่า RFX เนี่ยจะมีช่องเสียบไมค์ด้านหน้าค่ะเห็นไหมคะมันจะมีรูเสียบไมค์อันนี้ไม่ใช่หูฟังนะนี่คือช่องเสียบไมค์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 และช่องเสียบไมค์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น RFX ขึ้นด้วยตัวได้เลข22ทูเบิ้ลๆนะคะ2200 1100ช่องเสียบไมค์ของเขาจะมี2ระบบนั่นก็คือเป็นแจ็คโฟนแล้วก็เป็น XLR ค่ะจะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือช่องเสียบไมค์2แบบดังนั้นถ้าใครที่กำลังมองหาเอฟเฟคนะคะที่เอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเอาไปต่อพ่วงกับมิกเซอร์ก็คือไปต่อเซนรีเทิร์นเพื่อให้มิกเซอร์มีการใช้เอฟเฟคได้ทุกช่องแบบนั้นอะทุกรุ่นในนี้สามารถทำได้หมดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครกำลังมองหาเอฟเฟกต์ที่เอาไว้แบบประเภทว่าต่อแบบง่ายยิ่งกว่าขึ้นยิ่งขึ้นไปกว่านี้คือต่อเอาไมค์เสียบที่รูไมค์ด้านหน้าแล้วค่อยต่อเอาท์พุตไปเข้าพวกลำโพงมอนิเตอร์ลำโพงพาวเวอร์หรือเข้ามิกเซอร์ก็คือต่อไมค์ตรงๆไม่ต่อเซนรีเทิร์นหาเอฟเฟกต์ที่ขึ้นด้วยคำว่า RFX ค่ะเขาจะมีช่องไมค์อินที่ด้านหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาที่ตัวถัดไปกันสอบอันนี้ RFX 2000ใช่ไหมถัดมาเป็น RFX 1000แล้วก็เป็นตัวซูม1202ตัวสีน้ำเงินฟ้าๆตัวนี้นะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาเป็น1201อันนี้เป็นรุ่นไล่ๆกันค่ะ2ตัวนี้ถือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าในซีรีส์อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนั้น2ตัวบนสุดตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ RFX 1100หรือเลข 1100 ก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรองของตัว RFX 2200นั่นก็คือเราดูลักษณะข้างนอกน่าจะพอสังเกตได้ว่าพอเป็นรุ่น2200เขาจะมีหน้าจอมีโปรแกรมอัตโนมัติที่สามารถกดเลือกเบอร์เอฟเฟคได้นะคะซึ่งในตรงตำแหน่งเบอร์ที่เลือกได้อัตโนมัติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นก็คือเวลาเราใช้งานเรากดเลือกเบอร์ได้เลยค่ะเลือกเบอร์ได้เลยแล้วก็พูดร้องไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นรองลงมาเห็นไหมคะมันจะไม่มีหน้าจอซึ่งจะเป็นระบบลูกบิดหมุนปรับกันเองไปเลยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะถูกกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เอฟเฟกต์แบบง่ายๆบิดอาจจะไม่ใช้เยอะแล้วก็อาจจะที่เราต้องการเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่าสะดวกที่จะบิดปรับด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปเหมือนตัวล่างเนี่ยเห็นไหมให้เราใช้กำลังใช้อยู่คือ RFX 2000ใช่ไหมคะตัวนี้มีหน้าจอรุ่นประหยัดหรือรุ่นรองของเขาก็จะเป็นรุ่นที่ไม่มีหน้าจอเช่นกันดังนั้นใครสนใจรุ่นไหนยังไงสามารถติดต่อเข้ามาทางร้านโทคายมิวสิกได้เลยเรามีรองรับทุกๆแบบราคารุ่นเล็กก็จริงนะคะแต่เสียงเขาหนาดีมากๆใครกำลังมองหาเอฟเฟกต์ไม่แพงของแท้Made in Japan ของจากญี่ปุ่นสภาพสวยๆประกัน1เดือนราคาดูที่ช่องรายละเอียดติดต่อทางร้านโทคายมิวสิกตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปได้เลยนะคะ
เราให้ตัวเครื่องพร้อมสายไฟหรือพร้อมอะแดปเตอร์แล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นก็ใช้สายไฟบางรุ่นก็ใช้อะแดปเตอร์ค่ะเราให้ไปพร้อมกันและวิธีการใช้งานตรวจสอบเครื่องเราทำให้ดูแน่นอนนะคะอย่างไรวันนี้เราขอจบรีวิวของตัวเอฟเฟกต์ยี่ห้อซูมของประเทศญี่ปุ่นดีๆของแท้ค่ะเท่านี้เลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยเรามาดูใกล้ๆกันนะคะไอตัวซูมเนี่ยเขาจะแบบความลึกของเขาแค่นี้เองเห็นไหมนิดเดียวไม่ลึกขนาดค่อนข้างเล็กค่ะดังนั้นน้ำหนักเขาก็จะเบาแล้วก็การใช้งานเขาง่ายจริงๆรีวิวเราทำไว้เยอะมากนะย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะเพราะคลิปนี้เราให้ดูเฉยๆว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาแต่ว่าจะไม่ได้สอนการใช้งานนะคะก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ละกันตัวเครื่องนะคะเรียบร้อยมีพร้อมส่งจำหน่ายนะคะสวัสดีค่ะ